คิดเลยได้ไปจดลิขสิทธิ์เลยก็ให้จดง่ายๆบ้านเราโอ้ยสกรีนแล้วสกรีนอีกเตะท่าประมาณนั้นครับแต่เวลาต่างประเทศเขามาจดโอ้ยไวชิบหายเลยผมบอกตรงนี้นะก็สิ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับผมว่านะพวกสิทธิบัตรอะไรนู่นนี่นั่นพูดอีกคำหนึ่งผมว่าผมไม่พูดอยู่แล้วล่ะสิทธิบัตรนะอย่าจดเลยคุณไกรสอนอย่าจดเลยคุณไกรสอนอะไรรู้ไหมไม่บอกถูกไปต่อไม่ได้มนุษย์โลกนั้นความสามารถของคนจริงๆเนี่ยออกมาเป็นสิทธิบัตรก็ยากไม่รู้เพราะอะไรอย่าจดเลยคุณไกรสอนใช่ไหมครับใช่ไหมอย่างสไลด์ไม่หยุดฝนอย่างเงี้ยจะจดเลยคุณไปสอบทำนองเนี้ยทำนองเนี้ยครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปต่อไม่ได้เพราะว่าพวกนี้ถามสอบถามเสร็จทั้งๆจบแล้วมันเป็นความรับผิดชอบของคนที่เข้าจดไม่มารับผิดชอบตามสักหน่อยเดียวโทษมีแต่ตั้งกำแพงห้ามมีปัญหาเป็น4 5 6อะไรก็นั่นแหละมันจะไปต่อได้ยังไงไม่น่าลิขสิทธิ์ต่างๆนะชาวต่างชาติเข้ามาขอจดได้แม่งหมดตกลงคนไทยก็เลยกลายเป็นทาสทั้งหมดรู้ไหมนะวันนี้เนี่ยใครเป็นคนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะในระดับองค์การสหประชาชาติในเรื่องของอาหารรู้เปล่าเรื่องหัวโต๊ะเรื่องสุขภาพก็คืองูเนี่ยเป็นคนของใครคนนั้นรู้เปล่าคนไทยกี่คนจะรู้นั่งอยู่หัวโต๊ะกลุ่มอาหารพืชและอาหารนี่แหละครับเขาถึงเร่งตรงนี้ไงให้มันมีอะไรสิทธิบุญที่บัตรอะไรเขาเนี่ยไอ้ PPTT เขาเนี่ยของเขาเท่านั้นแหละเนี่ยเขาก็สร้างนี้ขึ้นมาที่ครอบคลุมทั้งหมดแล้วแผ่นดินโลกใบนี้เข้าใจไหมลงเข้าไปสวนสิทธิสัญญาอะไรต่างๆนะแล้วพากันตายทั้งกองอย่างนี้บ้านเขามันพืชพันธุ์อาหารมันสู้บ้านเราไม่ได้บ้านเรามันอาหารโทษพืชมีทุกฤดูกาลบ้านเมืองเราจดสิทธิบัตรอะไรต่างๆนะโคตรละหลายเรื่องชิบหายเลยแต่เข้ามาจดปุ๊บนิดเดียวมันก็ครอบยึดเนี่ยนะมันพืชตัวหนึ่งไอ้บุกอะไรหัวบุกอะไรเห็นไหมมัวแต่ทะเลาะกันเถียงกันชุดท้ายต่างชาติมาจดลิขสิทธิ์ไปจดสิทธิบัตรไปไอ้หัวบุกหัวบึบอะไรขนาดนั้นเคยได้ยินไหมครับนี้ไปไกลไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเพราะนี่ก็ดีเหมือนกันมันทำให้มาฝังไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่โอ้โหลอยลำเลยฮ่าฮ่าฮ่าไม่จริงจริงนะบางทีผมก็คิดเออก็ดีเหมือนกันปะไม่ใช่ละคนอื่นจะตายนะครับลุงไม่ตายอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ลุงจะตายทำไมจะรีบตายทำไมเออลุงรีบตายองค์ความรู้ก็สูญอยู่ครับยังไม่ได้เขียนสักหน่อยเดียวยังไม่ได้เขียนทิ้งไว้ในโลกโลกาแห่งนี้เลยองค์ความรู้ที่ว่ามีแต่พูดผ่านจอยเนี่ยอย่างใน YouTube เต็มเลยใช่ไหมก็เขียนไว้เหมือนกันเวลาผมเขียนมันเป็นลายมือผมเลยนะครับเอาไว้ตู้เซฟมันจะเอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ของมันส่วนตีพิมพ์ก็ตีพิมพ์ไปส่วนลายมือก็ลายมือไปลุงคิดถึงขนาดนั้นนะลายมือลุงออกจะไม่ให้มันเสียสักนิดเดียวเลยเพราะว่าเขียนใส่กระดาษอาร์ตไงใช่ไหมเขียนจริงๆละตัดไม่ดี
กระดาษอาร์ตเขียนเอาไว้ดีเราจะหาเอาหนังมาหนังควายทำก็ไม่ไหวกระดาษอาร์ตทนทานหน่อยกระดาษปุ๊บมันเปื่อยง่ายเสียหายง่ายกระดาษอาร์ตมันเหนียวแน่นมันทนนะครับ